เรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้าแพงก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งนะฮะที่ทางรัฐบาลเองพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเร่งหาทางออกที่ชัดเจนนะครับและทางกรมการขนส่งทางรางก็พยายามเข้ามาแก้ปัญหานี้ซึ่งการประกาศเนี่ยเขาบอกจะให้ชัดเจนภายใน3เดือนนับจากนี้นะครับติดตามจากรายงานครับตั้งแต่กลางปี2562เป็นต้นไปโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายต่างๆจะทยอยเปิดให้บริการนำร่องจากส่วนต่อขยายสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคตที่จะเปิดให้บริการเพิ่มอีก1สถานีถึง5แยกลาดพร้าวในวันที่11สิงหาคมนี้ก่อนที่สายส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงินจะขยายเส้นทางไปถึงสถานีหลัก2และจะทดลองให้ประชาชนใช้บริการฟรีในปลายเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะมีอีกหลายเส้นทางไล่ยาวไปจนถึงปี2563ถึง2566อย่างไรก็ตามท่ามกลางการเร่งขยายเส้นทางส่วนต่อขยายนี้ก่อนหน้านี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาค่าโดยสารแพงตามผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยหรือ TDRI ที่ระบุว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้าของกทมแพงกว่ามหานครขนาดใหญ่หลายแห่งในโลกโดยตัวอย่างของการเจรจาในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวถือเป็นตัวอย่างสำคัญหลังจากคสช.ใช้อำนาจม.44ปลดล็อกให้กทมเจรจาให้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTSเดินรถส่วนต่อขยายอย่างไรก็ตามการเจรจาระหว่างกทม.และ BTS สะดุดเรื่องการจัดทำเพดานราคาค่าโดยสารสูงสุดซึ่งข้อเสนอของกทม.ที่จะให้รถไฟฟ้า BTS ต่อขยายไปถึงคูคตราคาสูงสุดไม่เกิน60บาทนั้น BTS ระบุชัดเจนทำได้ยากหากภาครัฐจะต้องเข้ามาจ่ายเงินชดเชยรายปีเหมือนรถไฟฟ้าในประเทศอื่นอย่างไรก็ตามล่าสุดนายสลาวุฒิทรงศิวิไลอธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้ออกมายืนยันว่าจะดำเนินการแก้ปัญหาค่าโดยสารแพงให้จบภายใน3เดือนหลังจากมีการเสนอกระทรวงคมนาคมจัดตั้งคณะกรรมการกำกับราคาขึ้นแล้วโดยรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่ดูโครงสร้างกรรมการชุดนี้อีกครั้งราคาที่ประชาชนที่ยอมรับได้นะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นมาตรการของค่าแรกเข้านะครับในการที่จะเปลี่ยนแต่ละระบบอาจจะต้องยกเว้นในการในค่าแรกเข้าของจากสายหนึ่งไปอีกสายหนึ่งนะครับก็คือว่าจ่ายค่าแรกเข้าแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีของเรื่องของตั๋วร่วมนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะต่างๆก็จะดูในภาพรวมในส่วนนี้ด้วยครับส่วนประเด็นเรื่องการนำงบประมาณไปชดเชยส่วนต่างราคาเพื่อให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าได้ถูกลงนั้นอธิบดีกรมรางยืนยันว่ามีแนวทางการพิจารณาทั้งเรื่องการนำภาษีท้องถิ่นไปชดเชยหรืออาจมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อรับภาระส่วนนี้ส่วนราคาค่าโดยสารสูงสุดจะเป็น64บาทต่อคนจริงหรือไม่ยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาในรายละเอียดต่อไปทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน